สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมจันสีดีแล้วรับกับเข้าสู่ Call of Duty Black Ops 6 Zombie นะครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีคราฟปืน Wonder Weapon ประจำแมป Liberty Fall ที่ชื่อว่า Jet g กันเริ่มต้นเกมมาเลยนะฮะให้ผู้เล่นออกมายัางทางด้านซ้ายมือของแมปไปทางโฮเทลที่มี2ชั้นนะฮะขึ้นไปด้านบนจะมีซอมบี้กรูออกมาจากห้องห้องหนึ่งที่ด้านในจะมีแปลนของปืนเจ็ตกันอยู่ให้มาคราฟตรงนี้นะฮะ หลังจากนั้นให้เปิดประตูไปยังด้านขวาของแมปจากตอนที่เราเริ่มเกมมานะฮะคุณจะเจอกับร้านขายดอกไม้ที่มีสีม่วงๆอยู่ทางด้านหน้าร้านนะครับคุณจะเจอกับวาวก๊อกน้ําให้เข้าไปกดอินเทอร์แอคแลวคุณจะได้ฝาหมุนวาวมาหลังจากนั้นให้มุ่งหน้าต่อไปยังเครื่องแพ็กอัพพันช์นะฮะด้านขวาของบริเวณโบสนั้นจะมีสุสานที่มีเมฆปกคลุมแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาอยู่เรื่อยๆนะฮะ ผมยังไม่แน่ใจในส่วนของขั้นตอนนะจุดนี้นะครับแต่ว่าจะมีซอมบี้พิเศษตัวหนึ่งสปอนขึ้นมานะฮะที่ชื่อว่า Garden k e e p e r ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะต้องรบกวนการนอนหลับอันเป็นนิรันดร์ของเขาในบริเวณแถวนี้นะฮะแล้วสักพักเขาก็จะลุกขึ้นมาตบตีเรามาด่าเราว่ากูจะพักผ่อนนะฮะซึ่งหลังจากเรากำจัดเขาได้แล้วนั้นเขาจะดอปกุญแจที่มีชื่อว่า Shade นะครับให้เก็บขึ้นมาแล้วก็ไปยังด้าน ขวาของแมป uh, อีกแล้วนะฮะ,ก,ะก็จะมีกระต๊อบเล็กๆที่เราไม่สามารถอินเทอร์แอคได้นะครับไม่มีพร้อมให้กดอินเทอร์แอคด้วยแต่ถ้าเกิดมีกุญแจแล้วไปกดอินเทอร์แอคเราจะได้แฮนด์เบรกมา uh, หลังจากนั้นให้มุ่งหน้าต่อไปอยัง Liberty l ี้เนสนะฮะหรือว่าเป็นลานโบลิ่งของเมืองแห่งนี้นะครับในเลนโบลิ่งด้านขวาสุดนั้นจะมีแผงควบคุมแรงดันน้ำนะฮะที่เราสามารถกดยิงแล้วก็จะเปิดฝา ของเจ้าตัวควบคุมแรงดันนี้ได้แล้วก็เอาวาลที่เราได้จากร้านดอกไม้นั้นไปกดอินเทอร์แอคโดยที่เราจะต้องกดค้างนะฮะให้แรงดันมันสูงขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันก็จะมีซอมบี้กลูเข้ามานะฮะเนื่องจากได้รับเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นเสียงรบกวนแล้วก็ดึงความสนใจนะฮะหลังจากที่แรงดันมันระเบิดมันก็จะดรอปเป็นหัววาลขึ้นมานะฮะ และในส่วนประกอบชิ้นสุดท้ายนะฮะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึ่งหากไม่ใช้เงินแก้ปัญหาแบบผมในคลิปวิดีโอนะฮะผมใช้การคราฟในส่วนของปืนแมงกะเล์นะครับโดยการใช้สแครับจำนวน1250หน่วยและก็ใช้มันในการยิงอัดประตูร้านขายวิทยุนะฮะหรือ radio house นะครับด้านในก็จะมีกองสายไฟฟ้านะครับอยู่ประมาณ45กองด้วยกันก็ให้ทำการ ยิงๆหรือว่าปาระเบิดใส่อัดนะครับก็บางทีก็จะมีสครับโผล่ขึ้นมาหรือมีซอมบี้โผล่ขึ้นมานะครับแต่หลักๆแล้วเรากําลังต้องการหาสายไฟฟ้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบอยู่นั่นเองพวกตามกองเชื่อกัแหละ,ะกดกดอินเตอร์แอคใส่ครับหลังจากเรารวบรวม,รวมส่วนประกอบทั้ง3ชิ้นครบแล้วนะฮะก็กลับมายัางจุดแรกที่ผมพูดถึงไปเมื่อช่วงต้นวิดีโอนำมาคราฟ์รวมกันนะฮะแล้วคุณก็จะได้ปืนเจ็กันแล้วนั่นเอง ถือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันในวันนี้นะฮะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับ c อร์สบิวตี้แบล็กออฟซิกซอมนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับซื้อปืนวอลบายแล้วเดี๋ยวผมตอบปืนให้นะครับนี่นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคผมตอบที่ปืนแล้วโอเคเอาไปเล่นเลยตามนั้น